แพร่ในอดีตมีเจ้าหลวงดูแลปกครองภายใต้ความไว้วางใจของราชสำนักสยามกระทั่งสยามปฏิรูประบบการปกครองหัวเมืองมาเป็นจังหวัดคุ้มเจ้าหลวงที่พักของเจ้าหลวงเมืองแพร่แห่งนี้จึงถูกใช้งานเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาทำให้กล่าวได้ว่าเป็นจวนผู้ว่าที่สวยงามที่สุดด้วยความเป็นสถาปัตยกรรมเรืองปัญญาแบบยุโรปประยุกต์พุทธศักราช2435เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ได้ใช้ช่างจีนจากมณฑลกวางตุ้งผู้ชำนาญเรื่องงานฉลุไม้เป็นลายโปร่งที่เรียกว่าลายขนมปังขิงก่อสร้างปัจจุบันอาคารได้รับการบูรณะและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองแพร่โดยจะแสดงภาพถ่ายเอกสารโบราณและเครื่องใช้พื้นถิ่นต่างๆกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย